ข่าวแรกวันนี้ข่าวใหญ่เลยนะฮะคนไทย99คนถูกหลอกไปใช้แรงงานทาสอยู่ที่กัมพูชาและนี่เป็นภาพในขณะที่เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปช่วยเหลือครับถูกถ่ายออกมาจากด้านในคุณผู้ชมจะได้ยินเสียงของการพยายามร้องขอความช่วยเหลือและความพยายามที่จะพังประตูออกไปด้านนอกนะฮะจะได้ยินเสียงช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยแล้วก็จะมีเสียงกลุ่มคนงานคนไทยที่เป็นผู้ชายบอกเร็วเร็วเร็วช่วยกันช่วยกันด้านนอกเนี่ยเป็นตำรวจกัมพูชานะฮะคุณผู้ชมกำลังจะเข้ามาช่วยส่วนด้านในที่เห็นเนี่ยเป็นแรงงานไทยทีนี้มีคนหนึ่งแอบเก็บมือถือเอาไว้ได้แล้วก็ถ่ายภาพนี้ออกมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงตัวตึกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลกรุงพนมเปญพูดง่ายกลางเมืองกัมพูชาเลยครับและนี่เป็นภาพตอนที่คนไทยเหล่านั้นได้ออกมาข้างนอกแล้วแล้วมีคนหนึ่งตอบความรู้สึกออกมาดีใจมากๆเจ๊ครับความรู้สึกเป็นไงบ้างครับอันนี้ส่งผู้กองนะความรู้สึกเหรอรู้สึกดีใจแล้วก็ชื่นใจมากที่ได้กลับไทยครับได้ตัดได้มาเลยคำถามคือคนเหล่านี้ถูกหลอกมาได้ยังไงเป็นกลุ่มคนไทยที่สมัครงานผ่านทาง Facebook ครับคุณผู้ชมแล้วที่สุดแล้วถูกหลอกให้มาอยู่ที่นี่ทำงานเกี่ยวกับงานออนไลน์ไม่ต่ำกว่าวันละ20ชั่วโมงสิ่งที่พวกเขาจะต้องทำก็คือลักษณะเนี่ยอาจจะใช้การโทรศัพท์หรือการติดต่อผ่านอินเทอร์เน็ตทำงานผ่านเว็บพนันออนไลน์ทั้งชักชวนแล้วก็หลอกคนไทยให้เติมเงินลงในแอปพลิเคชันทีนี้แต่ละคนจะต้องมียอดทำยอดให้ได้ 1-2 ล้านบาทต่อเดือนนะฮะต้องหลอกคนให้ได้มากกว่า 1-2 ล้านบาทต่อเดือนทีนี้ถ้าทำไม่ได้จะเจออะไรมีภาพของบาดแผลฮะจะถูกทุบตีถูกช็อตไฟฟ้านี่ฮะและใช้วิธีการทรมานต่างๆนานาใครคิดจะสมัครงานผ่านทาง Facebook ให้ดูเอาไว้เลยนะฮะไปถึงกัมพูชาแล้วเจอแบบนี้ทีนี้มีหลายคนพยายามขอความช่วยเหลือไปยังสถานทูตไทยในกัมพูชาปรากฏว่าถูกจับได้หมดคนที่พยายามไปร้องขอความช่วยเหลือถูกทุบตีบางคนถูกอุ้มหายส่วนผู้หญิงหลายคนถูกขายต่อไปให้ในายทุนชาวจีนกลุ่มอื่นๆยังไม่รู้ชะตากรรมและที่น่าตกใจคือกลุ่มคนไทยบางส่วนออกมาบอกว่าน่าจะยังมีคนไทยที่รอความช่วยเหลืออยู่ในอาคารเหล่านี้อีกมากกว่า300คนซึ่งเป็นอาคารที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน300กว่าคนนะฮะขณะนี้กำลังประสานให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตัดมาที่ฝั่งไทยฝั่งไทยเนี่ยมีภาพของเจ้าหน้าที่เข้าไปค้นบ้านของนายสุนัยคาดว่าจะเป็นคนที่ส่งกลุ่มคนไทยเนี่ยไปฝั่งกัมพูชานี่ฮะจะเป็นตำรวจของไทยตอนนี้ประสานกันอยู่ระหว่างตำรวจไทยกับพลตำรวจเอกวันวีระรองผู้บัญชาการตำรวจกัมพูชาให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มคนไทยเหล่านี้ขณะที่กลุ่มคนที่ได้รับความช่วยเหลือที่เมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นภาพก็จะต้องได้รับการกักตัว14วันนะครับพาข้ามแดนกลับไทยทางคลองลึกจังหวัดสระแก้วขณะนี้กำลังรอประสานทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชาเพื่อนำตัวกลับไทยให้เร็วที่สุดครับโอ้โหเราไม่ค่อยเคยเห็นข่าวคนไทยเป็นร้อยคนขนาดนี้ถูกหลอกไปเคี่ยนตีไปทรมานอยู่ที่กัมพูชาและพวกเขาได้รับความช่วยเหลือแล้วเดี๋ยวตามต่ออีก300คนว่าจะทำยังไง